หอบลูกกลับขอนแก่นบ้านเวียสุกลวัฒน์หลังฝ่ามรสุมคนเตือนเรื่องท้องต้องบอกเลยว่าเป็นพระเอกแนวหน้าที่หลายๆคนต้องรู้จักเขาแน่ๆสำหรับเวียสุกลวัฒน์แห่งวิกหมอชิตเราจะไม่ยกให้เขาเป็นหนึ่งได้อย่างไรเพราะว่าเขาเข้าวงการไม่ถึงปีก็มีละครผ่านหูผ่านตาถึง3รวดทีเดียวค่ะตั้งแต่เรื่องแรกพลิกดินสู่ดาวตามมาด้วยภารกิจพิชิตดอกฟ้าและได้เป็นเรื่องที่สุดที่เพิ่งผ่านพ้นมาคือเรื่องสายน้ำ3ชีวิตเห็นหล่อเหลาเร้าใจแบบนี้รู้ไหมหนุ่มเวียของเราเขาเป็นชาวขอนแก่นแต่โดยกำเนิดนะคะและเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเวียสุกลวัฒน์นั้นเป็นป้าป่าป้ายแดงเผยคลิปทาง YouTube ช่องของตัวเองเวีย Creation EP 24ในตอนพาเต้าเวียน้อยบุกขอนแก่นพระเอกหนุ่มพาวิกกี้ภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านสามีที่ขอนแก่นพาชมบรรยากาศที่บ้านโชว์รูปวัยเด็กโชว์รูปวัยรุ่นรูปครอบครัวครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าจำได้ว่าเข้ากรุงเทพไปถ่ายรูปเลยที่ RCA ตื่นเต้นมากได้เข้า RCA ก่อนหลังจากนั้นก็ได้พาไปเยี่ยมคุณยายของเวียที่มีอายุกว่า80ปีแล้วค่ะซึ่งไม่สะดวกไปร่วมงานแต่งเจ้าตัวเลยพาภรรยาพร้อมหลานในท้องมาหาคุณยายถึงบ้านไผ่ที่ขอนแก่นพร้อมทั้งแวะไปสถานที่ความทรงจำวัยเด็กที่พ่อกับแม่และพี่ชายนั่นก็คือบ้านสวนที่ขอนแก่นที่มีศาลากลางน้ำจากนั้นอีกวันหนุ่มเวียพาภรรยาไปเซอร์ไพรส์คุณปู่ซึ่งยังไม่ได้เห็นพัฒนาการของหลานในท้องและได้เจอหลานครั้งแรกแต่งานนี้ภารกิจที่มาจะเซอร์ไพรส์แต่โดนพ่อเซอร์ไพรส์กลับเพราะป้าเล็กโทรไปบอกพ่อว่าลูกชายจะมาพ่อเลยรู้ก่อนไปอีกโดยให้ปู่ได้เจอหลานและอวยพรหลานคนแรกเวียหิ้วกระเพาะปลาไปฝากพ่อด้วยเรียกว่ามาครั้งนี้ได้ไปหลายแห่งงานนี้ค่ะเวียยังได้ภรรยามารำลึกความหลังที่มอขอนแก่นกับฉายาหนุ่มวิศวะหนุ่มหล่อหอ16ก่อนเวียจะพาวิกกี้มาที่วัดพระธาตุหนองแวงเพื่อมาไหว้พี่เนพี่ชายโดยบอกว่าแวะมาบอกพี่ชายว่ามีหลานแล้วด้านวิกกี้เผยขอให้คุ้มครองหลานด้วยยังไงทางทีมข่าวขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างเวียและวิกกี้ด้วยค่ะ